เรียนวันนี้รู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้เข้ามาร่วมสัมมนาในเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษารอบ2ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็จะสร้างการเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริงโดยในความเห็นของผมนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมที่พบในวันนี้ก็คือกิจกรรมที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็เป็นจริงที่จะสร้างให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนุกสนานในการเรียนและได้สร้างความรู้นะครับและสร้างองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมานะครับและมีการร่วมมือการเรียนรู้นะครับทำงานเป็นทีมอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการอย่างยิ่งเลยนะครับในการปฏิรูปการศึกษารอบ2เพราะนั้นก็ผมก็อยากจะฝากกระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วยพิจารณาโครงการอย่างดีๆอย่างนี้นะครับเช่นโครงการที่มีชื่อว่าWorld Star Genius Project นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นนะครับก็ถ้าทุกคนอีสานก็หวังว่ากระทรวงศึกษาจะเห็นโครงการนี้ได้รับการตอบสนองนะครับในทางสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปการศึกษารอบ2ประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณมากครับต่างประเทศก็เปิดโอกาสกว้างนะคะให้เด็กได้ศึกษาในสิ่งนั้นเลยนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะยัดเยียดด้านวิชาการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กนะคะเราคิดว่าดิฉันคิดว่านะคะเราควรจะเปลี่ยนหลักสูตรได้แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเราก็ต้องพัฒนาไปให้ทัดเทียมนะคะกับต่างประเทศได้แล้วเพราะว่ามันปล่อยมานานแล้วนะคะในวิธีการเรียนการสอนแบบนี้นะคะควรจะเน้นนักศึกษาก่อนว่าเขามีความสนใจในวิชาไหนมากกว่านะคะก็อยากจะให้กระทรวงศึกษาได้พิจารณาในจุดนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะศักยภาพในตัวของเด็กหรือนักศึกษานั้นมีมากมายวิธีการที่จะกระตุ้นให้ศักยภาพของเด็กออกมานั้นเป็นหน้าที่ของครูอย่างเรานะคะก็ขอฝากกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าหน้าที่ของครูคือการกระตุ้นที่จะให้พัฒนาการของเด็กพัฒนาตามศักยภาพของเขาได้อย่างเต็ม